วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพล่านเพนกวินจวกระบบสวัสดิการอนาถาไร้คุณภาพเป็นที่สร้างภาพให้รัฐบาลสถาบันนายพริษฐ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินแกนนำราษฎรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เพนกวินพริษฐ์ชิวารักษ์โดยมีใจความว่าระบบสวัสดิการประเทศไทยเป็นระบบแบบอนาถาสงเคราะห์มาโดยตลอดคือไม่เคยมองว่าสวัสดิการเป็นสิทธิของประชาชนจึงให้สวัสดิการกันแบบกระปิดกระปอยให้มาเล็กๆน้อยๆไม่ครอบคลุมไม่มีคุณภาพเช่นโครงการคนละครึ่งประชาชนต้องแย่งกันอย่างกับเป็นการชิงเปรตออนไลน์และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะคนมีมือถือทั้งที่ประชาชนทุกคนควรได้รับการเยียวยาหรือเปล่าโครงการวัคซีนพระราชทานเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อวัคซีนที่ผูกขาดไว้ให้บริษัทเจ้ามาแจกในนามเจ้าแถมแจกให้คนแค่ไม่ถึง1ใน4ของประเทศทั้งที่งบสถาบันทั้งหมดจะซื้อวัคซีนแจกคนทั้งประเทศก็ยังเหลือและที่สำคัญทุกโครงการกลายเป็นพื้นที่โฆษณาชวนเชื่อให้กับรัฐและสถาบันทั้งสิ้นอย่างที่เขาว่าไว้ตราบใดที่ประเทศนี้ยังเต็มไปด้วยการกดขี่คนจนก็จะกลายเป็นที่สร้างภาพให้คนรวยอยู่ร่ำไปจ่ายภาษีแบบขับคั่งรับสวัสดิการแบบชิงโชคประเทศไทยควรเป็นรัฐสวัสดิการได้แล้วไม่ใช่รัฐสังคมสงเคราะห์แบบปัจจุบันแฮชแท็กคนละครึ่งเฟส3ประเทศไทยมีรัฐสวัสดิการไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ถ้าทำไปแล้วประชาชนจะหายจนและชนชั้นนำจะไม่มีพื้นที่เอาความยากจนมาโฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพให้ตัวเองเป็นคนดีมีบุญคุณทั้งที่ตลอดกระบวนการไม่ว่าจะเป็นค่าลงพื้นที่ค่าแจกของค่าโฆษณาล้วนแล้วแต่เป็นภาษีประชาชนกล่าวคือถ้ารัฐทำสวัสดิการทุกอย่างก็จะเป็นในนามภาษีประชาชนแล้วจะเอาคำว่าพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณไปไว้ที่ไหน#คนละครึ่งเฟส3วัคซีนพระราชทานเราอยากได้รัฐสวัสดิการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ